เมนพระเจ้าสำหรับเช้าวันที่5สำหรับวันนี้นะคะรู้จักชีวิตผ่านมุมมองของพระเจ้าชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่ายากอบบทที่4ข้อที่14เราไม่ได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นแต่เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นอนาอีทนินวิธีที่คุณรู้จักชีวิตจะเป็นสิ่งที่หล่อหลอมชีวิตของคุณนิยามชีวิตของคุณจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คุณเป็นมุมมองของคุณจะมีอิทธิพลต่อการลงทุนการใช้เวลาการใช้จ่ายการใช้ทักษะและการให้คุณค่าต่อความสัมพันธ์วิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเข้าใจคนอื่นคือการถามพวกเขาว่าคุณคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรคุณจะพบว่าคำตอบมีหลากหลายเท่ากับจำนวนคนตอบเคยมีคนบอกผมว่าชีวิตเป็นเหมือนละครที่เต็มไปด้วยกับระเบิดชีวิตที่พลิกผันมายาภาพและการเดินทางที่ไม่มีสิ้นสุดหลายคนกล่าวว่าชีวิตเหมือนม้าหมุนบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงบางทีก็หมุนไปเรื่อยๆหรือชีวิตเหมือนจักรยานที่มี10เกียร์ซึ่งใช้ไม่เคยถึงหรือชีวิตก็เหมือนการเล่นไพ่คุณต้องเล่นตามไพ่ที่มีอยู่ในมือถ้าผมให้คุณจินตนาการว่าชีวิตคืออะไรภาพอะไรที่จะผุดขึ้นมาในความคิดของคุณภาพนั้นคือภาพเปรียบเทียบชีวิตของคุณมันเป็นมุมมองที่คุณรู้จักชีวิตไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามมันเป็นวิธีที่คุณบรรยายว่าชีวิตดำเนินไปอย่างไรและคุณคาดหวังอะไรจากมันผู้คนมักจะแสดงออกถึงภาพเปรียบเทียบชีวิตของพวกเขาผ่านทางเสื้อผ้าเครื่องประดับรถยนต์ทรงผมสติกเกอร์ติดรถและแม้แต่รอยสักภาพเปรียบเทียบชีวิตที่คุณไม่ได้บอกใครนี้มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณยิ่งกว่าที่คุณคิดมันคือตัวกำหนดความคาดหวังค่านิยมความสัมพันธ์เป้าหมายและสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่าชีวิตคืองานเลี้ยงรื่นเริงค่านิยมหลักในชีวิตของคุณก็คือความสนุกถ้าคุณคิดว่าคือการแข่งขันคุณก็จะให้คุณค่าแก่ความเร็วและอาจจะเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณมองว่าชีวิตคือการวิ่งมาราธอนคุณก็จะให้คุณค่าแก่ความอดทนถ้าคุณคิดว่าชีวิตคือการต่อสู้หรือเกมชัยชนะจะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคุณคุณมองชีวิตอย่างไรคุณอาจจะใช้ชีวิตไปตามภาพเปรียบเทียบชีวิตที่ผิดถ้าคุณจะทำให้พระประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างคุณมานั้นสำเร็จคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนความรู้ดั้งเดิมของคุณโดยการแทนที่ด้วยภาพชีวิตตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์กล่าวว่าในโรมบทที่2ข้อ2อย่าให้โลกรอบกายบังคับให้ท่านทำตามมาตรฐานของโลกแต่จงให้พระเจ้ากระทำให้ท่านเป็นคนใหม่ให้พระองค์เปลี่ยนแปลงจิตใจท่านอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านจะสามารถทราบถึงแผนการพระเจ้าที่วางไว้สำหรับท่านพระคัมภีร์เสนอภาพเปรียบเทียบชีวิต3ภาพซึ่งสอนมุมมองชีวิตแบบพระเจ้าให้แก่เราได้แก่ชีวิตเป็นการทดสอบชีวิตเป็นการมอบความไว้ใจชีวิตเป็นการให้ภารกิจชั่วคราวแนวคิดเหล่านี้เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เราจะมาพิจารณา2ประการแรกในบทนี้และประการที่3ในบทต่อไป 1. ชีวิตในโลกนี้คือบททดสอบภาพเปรียบเทียบนี้เห็นได้จากเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระเจ้าทรงทดสอบอุปนิสัยความเชื่อการเชื่อฟังความรักความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีของคนอยู่เสมอคำพวกนี้อย่างเช่นการวิสูตรการทดลองการชำระและการทดสอบปรากฏกว่า200ครั้งในพระคัมภีร์พระเจ้าทรงทดสอบอับราฮัมโดยขอให้ท่านถวายอิสอัคบุตรชายของท่านพระเจ้าทรงทดสอบยาโคบเมื่อท่านต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกหลายปีเพื่อจะได้ราเชลมาเป็นภรรยาอาดัมและเอวาล้มเหลวในการทดสอบที่สวนเอเดนและดาวิดล้มเหลวในการทดสอบจากพระเจ้าหลายครั้งแต่พระคัมภีร์ก็ยังยกตัวอย่างหลายคนที่ผ่านการทดสอบครั้งสำคัญเช่นโยเซฟรูธเอเธอร์และดาเนียลอุปนิสัยจะได้รับการพัฒนาและจะถูกเปิดเผยให้เห็นโดยการทดสอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตก็เป็นการทดสอบคุณถูกทดสอบอยู่เสม
พระเจ้าเฝ้าดูการตอบสนองที่คุณมีต่อคนอื่นต่อปัญหาความสำเร็จความขัดแย้งความเจ็บปวดความผิดหวังหรือแม้แต่ลมฟ้าอากาศพระองค์เฝ้าดูแม้แต่การกระทำที่ธรรมดาที่สุดเช่นเมื่อคุณเปิดประตูให้คนอื่นเมื่อคุณหยิบเศษขยะขึ้นมาหรือเมื่อคุณแสดงความสุภาพต่อพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานเสิร์ฟเราไม่รู้ถึงการทดสอบทุกอย่างที่พระเจ้าจะประทานให้แต่เราสามารถคาดเดาการทดสอบบางอย่างได้จากพระคัมภีร์คุณจะถูกทดสอบโดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆของชีวิตและพระสัญญาที่ล่าช้าปัญหาที่แก้ไม่ตกคำอธิษฐานที่ไม่ได้รับคำตอบคำตำหนิที่คุณไม่สมควรได้รับหรือแม้แต่โศกนาฏกรรมที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลในชีวิตของผมสังเกตว่าพระเจ้าทดสอบความเชื่อของผมด้วยปัญหาทดสอบความหวังของผมโดยดูจากวิธีที่ผมใช้ทรัพย์สมบัติและใช้คนอื่นมาทดสอบความรักของผมการทดสอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งคือคุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณไม่สามารถรู้สึกถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้าในชีวิตคุณบางครั้งดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงจงใจที่จะถอยห่างทำให้เราไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระองค์กษัตริย์เอเซเคียเผชิญการทดสอบนี้พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงถอยห่างจากเอเซเคียเพื่อจะลองดูพระองค์และเพื่อจะทราบพระดำริทั้งสิ้นในพระทัยของพระองค์ใน2พงศาวดารบทที่32ข้อที่31เอเซเคียเคยมีสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าแต่ในเวลาสำคัญของชีวิตพระเจ้าทรงปล่อยท่านไว้ตามลำพังเพื่อทดสอบอุปนิสัยของท่านเพื่อเปิดเผยความอ่อนแอและเพื่อเตรียมท่านสำหรับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจว่าชีวิตเป็นการทดสอบคุณก็จะรู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีสิ่งใดไร้ความหมายแม้แต่เหตุการณ์เล็กน้อยที่สุดก็สำคัญต่อการพัฒนาอุปนิสัยของคุณทุกวันเป็นวันสำคัญและทุกวินาทีก็เป็นโอกาสที่จะเติบโตเพื่อให้อุปนิสัยอย่างลึกยิ่งขึ้นเพื่อการแสดงความรักหรือเพื่อการพึ่งพาพระเจ้าบางครั้งการทดสอบดูเหมือนจะถาโถมเข้ามาแต่บางครั้งคุณก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่ทุกครั้งมีผลสืบเนื่องนิรันดร์ข่าวดีคือว่าพระเจ้าต้องการให้คุณผ่านการทดสอบในชีวิตดังนั้นพระองค์จึงไม่เคยปล่อยให้คุณต้องมาเชิญการทดสอบที่ใหญ่เกินกว่าพระคุณที่พระองค์ประทานให้เพื่อรับมือกับการทดสอบเหล่านั้นพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทำตามพระสัญญาของพระองค์จึงไม่ทรงยอมให้ท่านถูกล่อให้ทำบาปจนเกินกำลังที่จะทนได้แล้วขณะที่ท่านถูกล่อให้ทำบาปนั้นพระองค์จะประทานกำลังให้ท่านทนได้และจะทรงจัดเตรียมทางชนะไว้ให้ท่านใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่13ทุกครั้งที่คุณผ่านการทดสอบพระเจ้าทรงเห็นและทรงวางแผนเพื่อจะประทานบำเหน็จแก่คุณในนิรันดร์กาลยากอบกล่าวว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขพอเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ยากอบบทที่1ข้อที่12ข้อที่2ชีวิตในโลกนี้คือการรับมอบฉันทะนี่คือภาพเปรียบเทียบที่2จากพระคัมภีร์ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาพลังงานสติปัญญาโอกาสความสัมพันธ์และทรัพยากรของเราล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานพระองค์ทรงมอบความไว้วางใจให้เราจัดการและดูแลเราเป็นผู้อารักขาสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ความเป็นผู้อารักขาเริ่มต้นจากการยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งและทุกคนในโลกพระคัมภีร์กล่าวว่าแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นสดุดีบทที่24ข้อ1ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาสั้นๆเราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวจริงของสิ่งใดเลยพระเจ้าเพียงให้เรายืมทรัพย์สินของในโลกขณะที่เรายังอยู่ที่นี่ซึ่งก่อนที่คุณถือกำเนิดมามันเป็นทรัพย์สินของพระเจ้าและภายหลังที่คุณตายไปแล้วพระองค์จะทรงให้ผู้อื่นยืมแทนคุณคุณจึงเป็นเพียงเจ้าของเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวาพระองค์ทรงมอบความไว้วางใจให้เขาดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและตั้งพวกเขาเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินของพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงอวยพรเขาดังนี้จงเกิดลูกหลานมากมาย
ื่อเชื้อชาติของเจ้าจะกระจายไปอยู่ในโลกและปกครองทุกอย่างเราจะให้เจ้ามีอำนาจเหนือปลานกสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าทั้งปวงในปฐมกาลบทที่1ข้อที่28งานแรกที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์คือการจัดการและดูแลสิ่งของของพระเจ้าในโลกบทบาทที่ไม่เคยถูกยกเลิกมันเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของเราในปัจจุบันด้วยทุกสิ่งที่เรามีและใช้นั้นจึงนับได้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เราด้วยความไว้วางใจของพระองค์พระคัมภีร์กล่าวว่ามีอะไรเป็นของท่านที่พระเจ้ามิได้ประทานให้ท่านเล่าก็เพราะพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ท่านเหตุไฉนท่านจึงคุยโวดังว่าท่านเป็นผู้หามาได้เองเล่าใน1โครินธ์บทที่4ข้อที่7หลายปีก่อนสามีภรรยาคู่หนึ่งอนุญาตให้ผมและภรรยาได้ไปพักผ่อนในบ้านหลังงามของพวกเขาซึ่งอยู่ติดชายหาดในฮาวายมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะซื้อมาได้เรามีความสุขมากพวกเขาบอกเราว่าใช้บ้านนี้ให้เหมือนกับบ้านคุณเองได้เลยแล้วเราก็ทำเช่นนั้นว่ายน้ำในสระกินอาหารในตู้เย็นใช้ผ้าเช็ดตัวและจานชามหรือแม้กระทั่งกระโดดบนเตียงด้วยความสนุกสนานแต่เรารู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆดังนั้นเราจึงดูแลทุกสิ่งเป็นพิเศษเราชอบผลประโยชน์ของการได้ใช้บ้านโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของยิ่งพระเจ้าประทานให้คุณมากเท่าไหร่พระองค์ก็ทรงคาดหวังให้คุณรับผิดชอบมากเท่านั้นค่านิยมในสังคมของเราบอกว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของคุณก็ไม่ต้องดูแลมันแต่คริสเตียนดำเนินชีวิตด้วยมาตรฐานที่สูงกว่านั้นคือเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของฉันจึงต้องดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พระคัมภีร์กล่าวว่าฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนใน1โครินธ์บทที่4ข้อที่2พระคัมภีร์มักจะตรัสว่าชีวิตคือการมอบฉันทะและทรงเล่าหลายเรื่องเพื่อให้เราเห็นภาพความรับผิดชอบที่เรามีต่อพระเจ้าในอุปมาเรื่องเงินตะลันนักธุรกิจคนหนึ่งได้ฝากเงินทองของเขาไว้ในความดูแลของคนใช้ขณะที่เขาไม่อยู่เมื่อเขากลับมาเขาประเมินความรับผิดชอบของคนใช้แต่ละคนและให้รางวัลพวกเขาตามนั้นเจ้าของกล่าวว่าดีมากเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งให้ดูแลของมากมาร่วมยินดีในความสุขกับนายของเจ้าเถิดมัทธิวบทที่25ข้อที่21เมื่อชีวิตในโลกของคุณสิ้นสุดลงคุณจะได้รับการประเมินและรับรางวัลโดยการพิจารณาว่าคุณจัดการกับสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณดูแลดีอย่างไรนั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่คุณทำแม้กระทั่งกิจวัตรประจำวันธรรมดาธรรมดาก็มีผลสืบเนื่องในนิรันดร์กาลถ้าคุณถือว่าทุกสิ่งเป็นของที่พระเจ้ามอบความไว้ใจให้คุณดูแลพระเจ้าก็ทรงสัญญาบำเหน็จนิรันดร์3ประการแก่คุณประการแรกคุณจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าพระองค์จะตรัสว่าดีมากเจ้าทำได้ดีจากนั้นคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นในนิรันดร์กาลเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากแล้วคุณก็จะได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในงานฉลองเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนส่วนใหญ่ล้มเหลวที่จะยอมรับว่าเรื่องเงินทองเป็นเรื่องของการทดสอบและการรับมอบฉันทะจากพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้เรื่องเงินทองเพื่อสอนเราให้วางใจพระองค์และสำหรับหลายคนเงินเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดพระเจ้าทรงเฝ้าดูว่าเราใช้เงินอย่างไรเพื่อทดสอบว่าเราน่าเชื่อถือแค่ไหนพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าขนาดทรัพย์สมบัติในโลกนี้ยังไว้ใจท่านไม่ได้แล้วใครจะไว้ใจท่านให้ดูแลทรัพย์สมบัติเที่ยงแท้ในสวรรค์เล่าลูกาบทที่16ข้อที่11สิ่งนี้เป็นความจริงที่สำคัญมากพระเจ้าตรัสว่าการใช้เงินกับคุณภาพฝ่ายวิญญาณของเรานั้นมีความสัมพันธ์กันโดยตรงวิธีที่ผมดูแลเงินของผมหรือทรัพย์สมบัติในโลกจะตัดสินว่าพระเจ้าจะสามารถไว้ใจผมในเรื่องพระพรฝ่ายวิญญาณทรัพย์สมบัติอันเที่ยงแท้ได้มากแค่ไหนผมขอถามคุณว่าวิธีที่คุณจัดการเงินทองกลายเป็นสิ่งขัดขวางพระเจ้าไม่ให้ทำงานในชีวิตของคุณมากขึ้นหรือไม่พระเจ้าสามารถไว้วางใจให้คุณดูแลทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณได้หรือเปล่าพระเยซูตรัสว่าผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใด
ได้รับฝากไว้มากก็จะทวงเอาจากผู้นั้นมากลูกาบทที่12ข้อ48ชีวิตคือบททดสอบและเป็นการมอบฉันทะดังนั้นยิ่งพระเจ้าประทานให้คุณมากเท่าไหร่พระองค์ก็คาดหวังให้คุณรับผิดชอบมากเท่านั้นประเด็นสำหรับการใคร่ควรชีวิตในโลกนี้เป็นทั้งบททดสอบและการรับมอบฉันทะจากพระเจ้าข้อพระคัมภีร์สำหรับการท่องจำใครก็ตามที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วยลูกาบทที่16ข้อที่10คำถามสำหรับการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณรู้ว่าเป็นบททดสอบที่มาจากพระเจ้าเพื่อทำให้ฉันรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบฉันทะให้ฉันดูแลเอเมนพระเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับวันที่5จงรู้จักชีวิตผ่านมุมมองของพระเจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ